คลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อ,อเป็นข้อคิดแล้วก็เตือนให้กับใครหลายคนที่อาจจะเจอปผมได้นะครับวันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมณปัจจุบันมันที่7มิถุนาย,ยนปี2 0 2 4นะครับล่าสุดก็วันนี้เลยเนาะคือคลิปเมื่อวานที่ผมลงไปเนี่ยผมยังพูดอยู่เลยนะว่าผมติดอันดับหนึ่งซึ่งณปัจจุบันตอนนี้มันได้หายไปละ นะครับพอร์ต13นะครับแล้วก็กําไรที่ได้อยู่ประมาณ5,000กว่าเหรียญนะแสนกว่าบาทเกือบๆจะ2 0 0 0นะครับแลนะตอนนี้กลายเป็นว่าพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับโดนคืนไปแต่ว่าต้องบอกงี้นะปัจจุบันเนี่ยคือยังเหลือกําไรอยู่นะครับแต่พอร์ตเนี่ยโดนยึดคืนไปล้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า เพราะอะไรเนาะคืออย่างนี้ครับเทรดแรกที่ผมเข้าเนี่ยตอนแรกนะพอร์ตผมอะมันไม่ได้ติดลบเกินเดลี่ลิมิตหรอกก็คือง่ายมันเกินเดลี่ลิมิตนะครับเลยเสียพอร์ตแต่ว่าที่ผมเล่นเนี่ยคือผมคำนวณไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเสียเทรดนี้นะเทรดที่ล่าสุดเนี่ยเลยนะครับที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยมันจะติดลบอยู่แค่1,000เหรียญย้ำนะว่าผมกด20ล็อตจริงแต่เทดที่ผมเล่นนะ่ะผมซับล็อตอยู่แค่นี้นะครับ สตารอทแค่เส้นเหลืองข้างบนนี้เลยซึ่งถ้าเราคำนวณแล้วเนี่ยผมเข้าเซลล์จุดนี้จุดไหมสตารับข้างบนนี้ก็ประมาณ20ปิป๊บมันก็ประมาณพันเหรียญแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าค่าสเปรดข้ามคืนเนาะมันดันไปแรงมากจนทําให้ผมติดลบอยู่ที่3,400ี่ยเหรียญซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดไว้ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้คือผมรู้แหละผมก็เทรดมานานแล้วผมก็รู้ว่าระหว่างคืนเนี่ย มันสามารถเกิดอย่างนี้ได้คือเกิดแกลบของราคานะครับค่าบิดค่าแอ็กซ์ที่มันห่างมากๆค่าสเปดท,ที่มันต่างทางมากๆเนี่ยอย่างเงี้ยหกเป๊บเจ็ดป๊บนะครับหรืออย่างคู่เนี้ยมันก็ห่างมากๆแต่ผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะห่างขนาดนี้ค่าสเปดมัน่างไปมากๆจนทำให้แบบเฮ้ยผมปิดเทรดงงๆแล้วก็ติดลบไป3,400ี่ยเหรียญน,นะครับแบบงงๆ เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วค่าสเปดข้ามคืนเนี่ยมันมันกว้างจริงแหละแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เราคิดซะว่าเป็นบทเรียนแล้วกันที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยผมก็ทําขึ้นมาเพื่อมาเตือนหลายคนว่าเฮ้ย สิ่งที่มาจจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือเราตั้งใจว่า,วาเออเราพร้อมจะเสียทุ่นี้ต่อวันผมก็หนดกไปแล้วว่าผมจะเสียแค่พันเหรียญสองเปอร์เซ็นของพอร์ตแต่ว่าบางทีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ติดออเดอร์ตรงข้ามคืนพอดีโดนค่าสเปดเกี่ยวพอดีแล้วก็เทรดเสียพอดีนะครับคือเห็นว่าผมเทรดค่อนข้างมีวินัยนะ สิบล็อตสิบล็อตสามล็อตสิบล็อตห้าล็อตสิบล็อตเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเทรดสุดท้ายเนี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวมันทะลุโซนได้ผมก็น่าจะลงละก็เลยเล่นนะครับสุดท้ายเละเทะเลยกลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมคือเทรดเนี้ยไม่ได้โอเวอร์เทรดนะยังอยู่ในความเสี่ยงที่ผมรับได้ถ้าผมเสียเทรดนี้ตาม SL จริงๆนะย้ำว่าผมจะเสียแค่พันเหรียญซึ่งพอร์ตผมมันก็จะเหลืออยู่ที่กําไร4ี่พันเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นมันยังกําไรอยู่มันยังอยู่ในจุดที่ผมตั้งใจไว้อยู่แต่นั่นแหละครับ ผมว่ามันคงไม่มีทางแก้นะจะเห็นว่าตอนแรก Equity มันอยู่เท่าไหร่ห5 0 0ัน้ถูกไหมเนี่ย5 5 0 0นะครับทีนี้อันนี้คือเทรดก่อนที่ผมจะเข้า20ลอตนั่นแหละนะอีควอตี้5000แล้วผมพร้อมที่จะเสีย1,000เหรียญหมายความว่าพอผมจะอยู่ที่54,000เหรียญถูกไหมนะก็ยังได้กำไรอยู่ถ้าผมเสียผมก็ยังได้กำไรอยู่แสนกว่าบาทแต่เทรดเนี่ยครับอยู่ดีมันตัดปุ้งมาจบงงๆเลย Daily loss เกินนะครับ เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เนาะผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาแล้วผมเทรดนี้มาทั้งหมดนะ33เทรด10วันนะครับอีกแค่4วันก็จะได้ถอนแล้วแต่ก็นั่นแหละครับทำอะไรไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าผมคงพักกับกองทุนบิกสักพักหนึ่งแล้วก็กลับไปเทรดพอรตตัวเองเหมือนเดิมดีกว่านะครับเพราะอย่างน้อยพอตตัวเองถ้ามัน เสียมันก็เอออย่างน้อยเราเกิดจากเราเองแต่เนี้ยมันก็เกิดจากเราเองแหละแต่นะพอเตงมันไม่มีเดลี่ลอสไงนะครับประมาณนั้นแต่เนี้ยก็ต้องบอกว่าผมก็ค่อนข้างผิดหวังนึงเพราะว่าผมก็ตั้งใจว่ามันไม่ไเกินเดลี่ลอสนะเดลี่ลอสผมอยู่สองพันสามสองพันเจ็ดร้อยเหรียญใช่ไหมเทรดนี้ผมเสียตั้งใจเสียพันนึงก็มันยังไม่เกินอยู่ดี เพราะเทรดก่อนหน้าผมเสียไปรวมพันเหรียญเ,เนี่ยสามเทรดเนี่ยก่อนที่มันจะขาดทุนถูมผมได้กำไรมาพันเหรียญแล้วก็คนนี้รวมกันเป็นพันเหรียญถ้าเสียกพันหนึ่งผมก็ยังอยู่ใน daily loss อยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละเนาะคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้มาฟังแล้วกันว่าเออมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ระวังกันไว้นะครับส่วนใครที่อยากจะลองมาสอบดูก็แนะนานะเพราะว่าสเปคมันต่ำแต่โดยส่วนตัวผมคงพักก่อนพักก่อนนะฮะกลับไปเทรดพอร์ตตัวเองสักพักหนึ่งแล้วกัน